สวัสดีครับคุณผู้ชมครับชื่อนั้นสำคัญชั้นไหนนะครับเรื่องราวเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่หลายคนมองข้ามแต่ผมเกณฑ์พบไม่เคยมองข้ามวันนี้ผมอยู่กับลูกชายคนนี้ครับเด่นชัยสายสุพรรณสวัสดีครับลูกครับสวัสดีครับพ่อขออนุญาตถามล้วงลึกหน่อยได้มั้ยลูกเอาลึกขนาดไหนครับเอาขนาดเลยมั้ยตับไตไส้พุงเอางี้ครับชื่อจริงนามสกุลจริงครับครับในชินภัทรธัญวิโรจน์ครับอันนี้คือตั้งแต่แต่อ่อนแต่ออกคุณพ่อคุณแม่ให้มาไม่ใช่ครับเดี๋ยวนี้สมัยใหม่เขาต้องฮิตเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลกันใหม่เพื่อทันสมัยแล้วแต่แรกๆเลยผมไม่เป็นคนหลายชื่อนะจริงเหรอจริงๆหลายชื่อเลยถ้าเรื่องนามสกุลนี่ยาวเลยนะผมชื่อเด่นชัยคือชื่อจริงครับก่อนชื่อจริงและนามสกุลแรกๆเลยไปเกิดเลยคือไพรนุชอันนี้ตั้งแต่ไปเกิดได้เกิดเลยครับครับแล้วก็สันนิษฐานพ่อแม่เนี่ยนามสกุลสมบูรณ์ครับอันนี้ฐานว่าพ่อกับแม่เนี่ยเขาพากันหนีไปเนี่ยเขาก็อาจจะจำนามสกุลพ่อไม่ได้ว่าอะไรนุชๆก็เลยตั้งมาไพรนุชนี่แหละว่าอยู่นางกลางไพรเดี๋ยวๆแต่พ่อจริงๆนามสกุลตอนมนุษย์คือแม่เขาจำนามสกุลพ่อไม่ได้ประมาณนั้นเขาก็ไปครับก็เลยแล้วก็พอมาอีกพอเรียนจบป.4 ป.5 อะไรเงี้ยก็มาเรียนต่อในกรุงเทพก็เลยต้องไปเปลี่ยนตามนามสกุลพ่อก็เลยเป็นเด่นชัยดอนมนุษย์นี่ตามพ่อครับตามพ่อพอเสร็จแล้วเราก็เราก็ไม่คุ้นกับนามสกุลดอนมนุษย์เท่าไหร่ก็เลยแหมมันน่าจะทันสมัยกว่านี้หน่อยเนาะใครประกาศเออคุณเด่นชัยดอนมนุษย์บริจาค1,000,000 บาทมันดูยังไงอยู่มันเนาะมันไม่เพราะดอนมนุษย์ทำไมเท่าไหร่กลัวเขาไปเปลี่ยนนามสกุลเราเป็นอย่างอื่นอย่างอื่นนั่นแหละก็เลยขยับก็เลยขยับมาใหม่อะไรเงี้ยฮะก็เลยกลายเป็นชินภัทรธัญวิโรจน์โอเคอันนี้คือเรื่องของชื่อเสียงเรียงนามครับผมครับผมวันเดือนปีเกิดบอกได้ไหมครับได้ครับจริงๆหลายๆคนในทีวีมีเดียเนี่ยจะผิดไป2 ปีโอ้วันเดือนปีเกิดผู้เกิดวันที่6เดือนจำง่ายๆเลยวันที่6เดือน6ปี1966โอ้มันเลข6หมดเลยเนี่ยครับฝรั่งบอกโอ้โหถ้าใครตกเลข6หลายตัวนี่4ตัวเนี่ยสุดยอดแล้วแต่บ้านเราก็เหมือนว่าวันจันทร์เดือน7ปีจอนี่ห้ามเลยดีก็ดีไปไม่ดีก็ไม่โจก็ไปเลยอะไรแบบแต่นี่คือมนุษย์ที่มากับเลข6นะฮะครับผมชื่อเล่นมีไหมลูกก็ชื่อเด่นครับตั้งแต่เล็กเลยครับชื่อเล่นไอ้เขาเรียกอะไรแต่เล็กเนี่ยชื่อเด่นพอมาอยู่บริษัทวอร์เนอร์เป็นบริษัทฝรั่งเปลี่ยนชื่ออีกชื่อเล่นฝรั่งเรียกไม่ถูกเด่นเด่นเด่นอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยแดนนี่เหรอเขาบอกเปลี่ยนชื่อเป็นแดนนี่ทุเรียนแกมาดูแต่ฝรั่งเขาคล่องปากหน่อยแดนนี่นี่นะแดนนี่โอ้ก็ใช้อยู่กับตอนอยู่บริษัทฝรั่งนะฮะครับหลังจากออกจากบริษัทฝรั่งมาไม่มีใครเรียกอีกเลยไม่มีใครเรียกเลยครับตอนนี้ก็เปลี่ยนฮะถ้าอยู่ในกลุ่มเพื่อนก็เป็นอีกแบบหนึ่งโอ้ก็ชื่อเล่นก็เด่นนี่แหละแต่ว่าเพื่อนๆก็จะเปลี่ยนอีกหน่อยนึงอ๋อก็จะมีไอ้นำหน้าอาจจะเปลี่ยนเติมโหเวนแต่ชื่อเล่นไปแล้วอย่างนั้นชื่อจริงนามสกุลจริงวันเดือนปีเกิดชื่อเล่นสถานที่เกิดครับครับสถานที่เกิดนี่คือตำบลบางกระเถนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเกิดที่สุพรรณบุรีแน่นอนสุพรรณบุรีแน่นอน 100% ครับคราวนี้มาถึงจุดที่ทุกๆคนคงสนใจนะครับทุกคนมารู้จักเขาในนามของเด่นชัยสายสุพรรณซึ่งเป็นชื่อที่ใช้ในวงการเพลงครับจริงๆแล้วใช้เด่นชัยสายสุพรรณมาตั้งแต่แรกหรือว่ามีชื่ออื่นมาด้วยครับเด่นชัยสายสุพรรณเนี่ยเป็นตั้งแต่ชื่อแรกเลยแต่จริงๆแล้วบริหารของบริษัทวอร์เนอร์สมัยนั้นเนี่ยเขาก็จะตั้งอะไรดีเขาก็บอกว่าเป็นเด่นชัยดอนเจดีไหมบอกโอ้มันผมไม่ได้อยู่อำเภอดอนเจดีผมอยู่อำเภอสองพี่น้องเรื่องมันก็จะไม่มันชื่ออะไรดีนะเพราะนั่นเราก็เลยบอกนี่ไหมบ้านผมเนี่ยอยู่ติดกับแม่น้ำท่าจีนหรือเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งคือแม่น้ำสายสุพรรณบุรีก็เอาเป็นว่าเด่นชัยเนี่ยคงไว้แล้วก็เป็นสายสุพรรณไหมแล้วเขาก็ทุกคนลงความเห็นว่าเอาอย่างนี้เลยครับก็เลยเป็นอัลบั้มชุดแรกก็เลยได้ชื่อเด่นชัยสายสุพรรณมาตั้งแต่นั้นแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยไม่เคยเปลี่ยนมีเปลี่ยนมีเปลี่ยนบางครั้งแบบยังไงวะก็ตอนทำให้โฟเอสเด่นชัยสายสุพรรณคนไปยืมนำคุณพ่อไหมพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณก็ไปขอจากพ่อไวยพจน์มาใช้นำคุณบอกพ่อแล้วก็มึงเอาเถอะมึงทำมาหากินลูกนะแล้วก็เป็นเด่นชัยเพชรสุพรรณพักหนึ่งอัลบั้มชุดรักเมียเสียใจรักเมียแต่ไม่ดี
มันเหมือนมันไม่ถูกจรวดตังค์มันน้อยลงเพราะมันเสียไก่เนี่ยนะครับเมื่อกี้เด่นชัยสายสุพรรณก็มีค่าตัวในระดับหนึ่งเนาะก็กลายเป็นเพราะเด่นชัยสายสุพรรณก็ค่าตัวลดเป็นนักร้องใหม่ค่าตัวก็ต้องลดที่ต้องถูกมาเห็นไหมลูกไปพจน์เพชรสุพรรณเนี่ยนักร้องใหม่เพิ่งจะมาใหม่เพิ่งจะมาใหม่หายแล้วในสุดเพื่อให้ค่าตัวเราดูดีขึ้นก็เลยกลับมาเป็นเหมือนเดิมให้ไหนวะเหมือนเดิมทั้งหมดนี้แหละครับคือชื่อนั้นสำคัญจะไหนนะครับกับเด่นชัยสายสุพรรณครับสวัสดีครับ Daniel.